รื่องราวของกองทัพมองโกผู้ลุกลามจะต้องต่อกรกับกองทัพของรัสเซียไม่ถึงร้อยกับหนังเรื่องฟิวเรียสหนังของรัสเซียในปี2017มาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับในปีที่เด็กชายอิฟฟาตีได้ถือกำเนิดขึ้นกองทัพของเกงกิสข่านได้เอาชนะกองทัพรัสเซียมาได้ในศึกแม่น้ำขานกากองทัพของเกงกิสข่านได้จับบรรดาเจ้าชายและเหล่าขุนนางมาสังเวยเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะในการลบครั้งนี้แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้จิตวิญญาณของนักสู้ของพวกรัสเซียเสื่อมถอยลงไปอิฟฟาตีก็เหมือนเด็กทั่วไปเขามีความฝันที่จะเป็นนักรบอิฟฟาตีขอที่จะเข้าหน่วยรบองคลักษ์เขาต้องการทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการแรดเมียหัวหน้าองคลักษ์มองเห็นถึงความแน่วแน่ของเด็กคนนี้เขาจึงอนุญาตให้เข้ามาในกลุ่มแต่สิ่งแรกที่เขาจะปกป้องนั่นก็คือลูกสาวของแรดเมียเธอมีชื่อว่านาสยาลูกสาวรุ่นราวคราวเดียวกับอิฟฟาตีและวันนี้พวกเขาก็ออกทำกิจกรรมเหมือนกับทุกวันนั่นก็คือการออกล่าสัตว์นั่นเองจนพวกเขาได้มาเจอกับทหารของมองโกที่รอดักซุ่มโจมตีพวกเขาทหารมองโกเข้าเล่นงานและอิฟฟาตีก็โดนอาวุธของแม่ทัพมองโกกระแทกหัวจนอาการของเขาสาหัสและนั่นคือความทรงจำที่เลวร้ายที่สุดของอิฟฟาตีหลังจากนั้น15ปีต่อมาอิฟฟาตีได้มีครอบครัวและภรรยาของเขานั่นก็คือนาสยาจากเหตุการณ์ในวันนั้นทั้งคู่รอดตายมาได้แต่แลปเมียพ่อของนาสยาโดนทหารมองโกจับตัวไปอิฟฟาตีได้รับบาดเจ็บกระทบกระเทือนสมองจนความจำของเขาเริ่มเสื่อมไปถ้าเขานอนหลับและตื่นขึ้นมาความจำของเขาก็จะหายไปในระยะหนึ่งเขาจะฝันทุกคืนว่าตัวเองเป็นนักรบกำลังสู้กับทหารมองโกนาสยาจึงต้องคอยเตือนอิฟฟาตีอยู่ทุกวันว่าตัวเองเป็นใครที่ผ่านมาเขาเจออะไรมาบ้างและวันนี้ก็เช่นกันตอนนี้อิฟฟาตีได้เป็นองครักษ์ให้กับเจ้าชายยูริปกครองเมืองไลยาซานเป็นทหารเอกที่ฝีมือดีที่สุดในกองทัพและชายคนนี้นั่นก็คือคาคูนเพื่อนทหารที่สนิทที่สุดของอิฟฟาตีและรู้ว่าอิฟฟาตีเขามีอาการความจำเสื่อมหลังจากที่ตื่นนอนทางคู่ถูกกษัตริย์เรียกตัวมาเจอช่วงนี้พวกเขาได้ข่าวมาว่าทหารมองโกกำลังเดินทัพเข้ายึดหัวเมืองต่างๆสักวันเมืองแห่งนี้ก็อาจจะโดนโจมตีเช่นกันจนเจ้าชายฟิโอเดอร์ลูกชายของกษัตริย์ยูริที่ปกครองเมืองบิอันเดินทางมาหาพ่อเพื่อมาปรึกษาเรื่องทหารมองโกวันนี้เป็นวันที่ชาวเมืองทำการล้างบาปเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเคารพเป็นอย่างมากในขณะนั้นเองชาวบ้านคนหนึ่งก็ได้วิ่งเข้ามาในโบสถ์เขาตะโกนบอกทุกคนไปว่าพวกมองโกกำลังมาพวกมันอยู่ห่างแค่2ไมล์เท่านั้นชาวบ้านพากันแตกตื่นเพราะพวกเขารู้ถึงความโหดเหี้ยมของพวกมองโกเป็นอย่างดีจากคำบอกเล่าของคนที่รอดชีวิตมาได้กองทัพมองโกนับหมื่นได้ตั้งค่ายอยู่ด้านหน้าของเมืองพวกมองโกมีมากกว่าพวกเขาหลายเท่าชาวบ้านจึงต้องการออกไปจากที่นี่หนีไปให้ได้เร็วที่สุดแต่ทหารก็บอกว่าถ้าออกไปจากเมืองแห่งนี้พวกเขาไม่รอดแน่ไม่หนาวตายก็โดนฆ่าตายอยู่ข้างในเมืองอาจจะมีสิทธิ์รอดก็ได้ตอนนี้ข้าศึกได้เข้าไปชิดตัวเมืองแล้วขุนนางจึงบอกกับกษัตริย์ยูริไปว่าพวกเขาไม่มีทางสู้กับพวกมองโกได้พวกมันมีมากเกินไปเขาขอเสนอให้นำเครื่องบรรณาการของมีค่าทุกอย่างไปถวายให้พวกมองโกเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้อาจจะทำให้พวกเขาต้องขัดสนไปบ้างแต่ก็ยังรักษาเมืองเอาไว้ได้แต่เจ้าชายฟิโอเดอร์ก็บอกว่าถึงพวกเขาจะมีน้อยกว่าแต่ทหารพวกเขา1คนสามารถจะฆ่าศัตรูได้10คนเจ้าชายมั่นใจในคนของตัวเองเป็นอย่างมากแต่กษัตริย์ก็ไม่ต้องการที่จะสูญเสียมันเสี่ยงที่จะประกาศสงครามกับพวกมองโกกษัตริย์ถึงตัดสินใจจะมอบเครื่องบรรณาการของมีค่ากับพวกมองโกโดยจะให้ลูกชายของเขาอย่างเจ้าชายฟิโอเดอร์เป็นคนนำขบวนและจะให้ทหารฝีมือดีที่สุดติดตามฟิโอเดอร์ไปด้วยเพื่อความปลอดภัยกษัตริย์ไปยังอิฟฟาตีเขาเดินทางออกมาดูชาวบ้านที่ตอนนี้ต้องการออกไปจากเมืองเป็นอย่างมากแต่ติดปัญหาที่ทหารไม่ให้ออกไปเพราะข้างนอกอันตรายจนเกินไปถ้าออกไปก็มีแต่ตายจนเขาได้มาเจอกับชายคนหนึ่งเขาเป็นหมอประจำเมืองเขาบอกว่าเขาต้องการออกไปจากเมืองแห่งนี้แต่อิฟฟาตีเขาก็ไม่เห็นด้วยหมอจึงบอกไปอีกว่าเขาเคยทำงานกับพวกมองโกมาก่อนพวกมันไม่มีความปาณีมันจะฆ่าทุกคนไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กนั่นคือความโหดของทหารมองโกหลังจากนั้นอิฟฟาตีก็กลับมายังบ้านก็ได้มาเจอกับกษัตริย์ยูริที่เข้ามาหาอิฟฟาตีเขามีภารกิจให้กับอิฟฟาตีให้อิฟฟาตีเดินทางไปหาพวกมองโกพร้อมกับฟิโอเดอร์เขาไม่ไว้ใจทหารและลูกชายของตัวเองเลยฟิโอเดอร์เป็นคนหัวร้อนและก็ดื้อรั้นอีกด้วยถ้าปล่อยเขาไปทุกอย่างอาจจะพังก็ได้คนเดียวที่เขาไว้ใจนั่นคืออิฟฟาตีนั่นเอง
กษัตริย์ยูริอยากจะทำข้อตกลงกับพวกมองโกหรืออย่างน้อยก็ยื้อเวลาให้ได้นานที่สุดเพื่ออพยพคนบางส่วนออกไปจากเมืองได้ทันก่อนที่พวกมันจะโจมตีแต่นาสยาก็ไม่อยากจะให้สามีของตัวเองไปเพราะเขาความจำเสื่อมถ้าเขานอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาเขาจะจำอะไรไม่ได้เลยต้องมีคนคอยเตือนความจำอิฟาตีตลอดเวลาที่เขาตื่นนอนแต่อิฟาตีเขาก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อบ้านเมืองและชีวิตครอบครัวของตัวเองจนวันต่อมาขบวนบรรณาการเตรียมของออกเดินทางและอิฟาตีก็จำหมอคนนี้ได้เขาเคยบอกว่าเคยทำงานให้กับพวกมองโกก็ต้องพูดภาษาพวกมันได้เช่นกันอิฟาตีจึงสั่งให้โอชายคนนี้ไปด้วยส่วนนันตยาเมียของอิฟาตีก็ได้ให้น้องสาวของเธอไปด้วยเธอมีชื่อว่าลาดาเธอจะเป็นคนที่จะเตือนความจำให้กับอิฟาตีเพราะเธออยู่กับครอบครัวของอิฟาตีมาโดยตลอดเธอจึงรู้วิธีรับมือกับเรื่องนี้ได้และถึงเวลาขบวนบรรณาการเคลื่อนตัวออกจากเมืองและนี่คือความหวังของทุกคนจะเกิดสงครามหรือจะเป็นพันธมิตรทุกคนฝากความหวังไว้ที่ขบวนบรรณาการครั้งนี้จนพวกเขาเดินทางมาถึงแคมป์ของพวกมองโกทหารพวกมันมีมากมายอาวุธเครื่องยิงระเบิดพวกมองโกเตรียมพร้อมรบตลอดเวลาพวกเขารู้ดีว่าถ้าทำสงครามก็คงไม่รอดจนพวกเขาได้เข้าไปยังแคมป์ของผู้ควบคุมกองทัพอย่างคานผู้ยิ่งใหญ่ทูตของพวกเขาได้บอกว่ากษัตริย์ยูริได้ส่งคำอวยพรและน้อมคำนับคานผู้ยิ่งใหญ่พร้อมขอมอบเครื่องบรรณาการทั้งหมดนี้ให้แก่ท่านคานคานจึงจัดการฉลองเพื่อต้อนรับพวกเขาแต่พวกอิฟาติก็ยังรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ทุกคนจะไม่กล้าที่จะดื่มอะไรทั้งนั้นทูตจึงถามไปว่าท่านคานต้องการสิ่งใดจากพวกเรากันแน่คานจึงตอบไปว่าข้าไม่ต้องการอะไรจากพวกเจ้าพวกเจ้ามาที่นี่กันเองเมืองไลยาซานจะเป็นเมืองในรัสเซียเมืองแรกของคานและนั่นก็เป็นคำตอบที่ชัดเจนแล้วว่ามองโกจะทำสงครามเพื่อแย่งชิงเมืองไลยาซานใครที่ยอมคุกเข่าต่อหน้าคานจะมีอาหารกินไปตลอดไปแต่เจ้าชายก็พูดออกมาว่าข้าอยากจะเห็นพวกแกคุกเข่าต่อหน้าเราซะมากกว่าการพูดแบบนี้อาจจะทำให้ทุกคนตายได้อิฟาตีจึงพูดแทรกขึ้นมาว่าเจ้าชายนั้นหมายถึงการที่ครองอำนาจทำได้ง่ายแต่ครองใจประชาชนยากกว่าและอิฟาตีก็ย้ำไปอีกว่าคานจะได้ปกป้องแผ่นดินของพวกเขาก็ต่อเมื่อพวกเขาได้ตายกันหมดแล้วคานเขากลับชอบความกล้าหาญของอิฟาตีเพราะเขามีแววตาและไม่มีความกลัวถึงจะอยู่ในวงล้อมของข้าศึกก็ตามคานจึงขอมอบสิ่งนี้ให้กับอิฟาตีนั่นก็คือกฎบัตรคุ้มกันคานไม่ต้องการให้อิฟาตีถูกทหารมองโกฆ่าตายคานต้องการให้อิฟาตีอยู่เห็นเพื่อนพ้องของเขาถูกฆ่าตายไปทีละคนด้วยกฎบัตรนี้อิฟาตีสามารถเดินทางได้อย่างอิสระระหว่างดินแดนของท่านคานจะไม่มีนักรบคนใดกล้าทำลายอิฟาตีได้นอกจากคานจะเป็นคนสั่งเท่านั้นและนี่อาจจะเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับอิฟาตีแต่ก็ไม่ทันไรพวกทหารที่ทหารมองโกจับตัวมาเพื่อจะเป็นขาโต๊ะพวกเขาคือชาวรัสเซียและคนนี้คืออดีตกงคลักและเมียพ่อของนาซียาที่เคยถูกจับมาเมื่อหลายปีก่อนพวกเขาจะไม่ยอมทนเป็นทาสอีกต่อไปแล้วและพวกมองโกก็เปิดฉากเข้าจัดการอิฟาตีการต่อสู้เอาตัวรอดจึงเริ่มขึ้นพวกเขาฝ่าทหารมองโกออกมาจากแคมป์ตั้งขบวนรบเพื่อฝ่าพวกมันออกไปอิฟาตีจึงบอกให้ทุกคนหนีเข้าไปในป่าแต่เขาไม่ทันการแล้วเจ้าชายฟิโอเดอร์ถูกธนูเข้ากลางหลังเขาไปต่อไม่ได้แล้วเขาจะยื้อพวกมันให้ได้นานที่สุดให้อิฟาตีพาทุกคนหนีไปและนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ทุกคนได้เห็นเจ้าชายฟิโอเดอร์เขาถูกสังหารตัดคอและคานก็สั่งให้จัดทัพเคลื่อนทหารทั้งหมดโจมตีเมืองไลยาซานส่วนพวกอิฟาตีเขาพยายามฝ่าพายุเพื่อเดินทางเข้าไปในป่าหนีไปจากพวกมันให้เร็วที่สุดจนพวกเขาได้ไปเจอกับนักบวชคนหนึ่งเขามีชื่อว่าเนเตอร์นักบวชที่มาพร้อมกับหมีขนาดใหญ่ที่เขาเลี้ยงมันจนเชื่องนักบวชจึงให้ทุกคนตามเขามาเพื่อไปพักในถ้ำเพื่อความปลอดภัยทุกคนต่างพักผ่อนยกเว้นอิฟาตีเขาไม่สามารถที่จะนอนได้ถ้าเขาหลับแล้วตื่นขึ้นมาความทรงจำของเขาก็จะหายไปหมดไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเขาจึงต้องฝืนตัวเองอย่างมากตัดฉากไปยังกองทัพมองโกทหารนับหมื่นเคลื่อนพลมาประชิดกำแพงเมืองแล้วและการโจมตีก็ได้เริ่มขึ้นวันต่อมาพออิฟาตีก็ได้ออกมาจากถ้ำเพื่อกลับไปยังเมืองไลยาซานแต่พวกเขากลับไปในครั้งนี้ทุกอย่างที่เมืองกับมีแต่ความเสียหายจากทัพมองโกโจมตีบ้านเมืองถูกเผาพวกมองโกพังประตูเข้ามาจัดการทุกคนในเมืองปืนไฟถูกยิงทุ่มอย่างหนักแม่ทัพหลายคนถูกฆ่าตายรวมถึงกษัตริย์ยูริก็ถูกพวกมันฆ่าตายไปด้วยและที่สำคัญครอบครัวของอิฟาตีก็ถูกพวกมองโกฆ่าตายอีกด้วยพวกเขาตายในกองไฟอิ
อีฟาตีจึงตีระฆังประจำเมืองเพื่อส่งสัญญาณให้ทุกคนที่รอดชีวิตออกมาหาพวกเขาแต่ก็ไม่ได้มาแค่พวกชาวบ้านทหารมองโกกลุ่มหนึ่งก็กำลังตรงเข้ามาหาพวกเขาอีฟาตีนั่งรอพวกมันไม่มีความกลัวต่อศัตรูและเขาเป็นผู้จัดการฆ่าพวกมันไม่มีการจับเป็นฆ่าทิ้งทันทีทหารของอิฟาตีก็เข้าจัดการพวกมองโกรวมถึงชาวบ้านที่โกรธแค้นพวกมันด้วยแต่พวกชาวบ้านบางคนก็มองว่าถ้าพวกมันรู้ว่าชาวบ้านยังไม่ตายพวกมองโกต้องยกกำลังมาฆ่าพวกเขาอีกกลัวพวกมันจะมาล้างแค้นอิฟาตีจึงบอกให้ทุกคนตั้งสติตอนนี้พวกเขาไม่มีที่หลบซ่อนตัวแล้วเมืองแห่งนี้ล่มสลายไปแล้วถ้าพวกเขาไม่ทำอะไรสักอย่างจะอยู่ไม่พ้นฤดูหนาวนี้แน่อิฟาตีเขามีแผนให้ส่งคนเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากเมืองที่อยู่ใกล้ที่สุดพวกมองโกกำลังเคลื่อนทัพไปตามแนวแม่น้ำที่เป็นน้ำแข็งพวกเขาต้องร่วมมือกันเพื่อต่อต้านพวกมันยื้อเวลาให้ได้นานที่สุดโดยจะส่งคนไปยังเมืองต่างๆให้เจ้าเมืองแต่ละเมืองรวมกำลังคนเพื่อมารอที่ลาบเตรียมทำศึกกับพวกมองโกพวกอีฟาตีจะต้องหันเหความสนใจพวกมองโกให้มาไล่ล่าพวกเขาเพื่อให้แต่ละเมืองมีเวลาในการจัดทัพอีฟาตีจะส่งคนไปยัง3เมืองวลาดิเมียโคลอมนาและมูลอมส่วนพวกเด็กๆและคนแก่ให้ไปซ่อนตัวที่ถ้ำของนักบวชเนเตอร์ที่นั่นจะเป็นที่ปลอดภัยที่สุดทีนี้ก็ลองคิดหาวิธีที่จะหันเหความสนใจพวกมองโกมาได้ยังไงและหมอก็เสนอวิธีของตัวเองพวกมองโกกำลังตั้งแคมป์ตักน้ำจากแม่น้ำสิ่งที่หมอเสนอนั่นก็คือทำให้น้ำเป็นน้ำเสียเพื่อให้พวกมองโกหมดแรงและมันก็ได้ผลจริงๆทั้งหมาและทหารเกิดอาการเจ็บท้องและหมดแรงลงไปสร้างความโกลาหลเห็นได้ชัดอีฟาตีจึงจัดการส่งสารไปถึงพวกมองโกแม่ทัพมองโกเห็นอย่างนั้นจึงสั่งให้ทหารจัดกำลังตามล่าพวกรัสเซียที่อยู่ในป่าทหารมองโกตามมาเจออิฟาตีจนได้แต่นี่ก็แค่ตัวรอดเท่านั้นพวกเขาจัดการทหารกลุ่มนี้ได้สำเร็จและท่านใดนั่นเองอิฟาตีกลับสลบไปลาดาเธอก็ตกใจอย่างมากเธอคิดว่าอิฟาตีได้รับบาดเจ็บแต่ลาคูก็เข้ามาบอกว่าอิฟาตีเขาก็แค่หลับไปเท่านั้นเขาไม่ได้นอนมา3วันแล้วลาคูที่รู้ว่าเพื่อนตัวเองเป็นยังไงเมื่อเวลาที่เขาตื่นขึ้นมาลาคูจึงให้ลาดามัดอิฟาตีเอาไว้เพื่อไม่ให้เขาอารวาสจนถึงเวลาที่อิฟาตีตื่นขึ้นมาอิฟาตีเขาก็ตกใจความจำของเขาคิดถึงแต่ตอนที่เขายังเป็นเด็กที่สู้กับพวกมังโกทุกคนต้องเข้ามาจับตัวของเขาเรียกสติให้อิฟาตีกลับมาและคาคูนก็เป็นคนจัดการตบหน้าเพื่อนของตัวเองให้มีสติบอกกับอิฟาตีไปว่าการทำลายเมืองยูไรซานของพวกเขาไม่เหลือแล้วพวกเรากำลังตามกองทัพของพวกมองโกเพื่อหันความสนใจของพวกมันจนอิฟาตีเขาได้สติกลับคืนมาและเขาก็เริ่มจำทุกอย่างได้แล้วลาดาเธอก็เสียใจที่ช่วยอิฟาตีไม่ได้อย่างที่ตัวเองคิดแต่อิฟาตีก็บอกว่าเธอทำดีที่สุดแล้วส่วนทางด้านคนสงสารมีคนหนึ่งเดินทางไปถึงเมืองวลาดิเมียแล้วเขาเล่าทุกอย่างให้กับเจ้าเมืองฟังและขอให้เจ้าเมืองนำกองทัพไปช่วยพวกเขาทีไปสมทบอย่างทีลาบใกล้ภูเขาเปลซิวาตากองทัพของมูรอนและโคลอมนาก็จะตามมาสมทบเช่นกันพวกเขาจะโจมตีกองทัพของพวกมองโกทุกทิศทุกทางและบทขยี้พวกมันแต่เจ้าเมืองเขากลับปฏิเสธที่จะทำศึกครั้งนี้พอเจ้าเมืองคิดว่าการทำศึกครั้งนี้พวกเขาอาจจะแพ้ก็ได้และเมืองโคลอมนาก็เช่นกันเจ้าเมืองปฏิเสธที่จะทำศึกกับพวกมองโกทำสงครามกับพวกมองโกบนทีลาบมันฆ่าตัวตายชัดๆความหวังของพวกเขาไม่มีเหลือแล้วส่วนคนสงสารอีกคนที่ไปยังเมืองมูรอนก็กำลังเดินทางแต่ก็ยังไปไม่ถึงตาฉากไปยังกองทัพมองโกกำลังตั้งแคมป์พักผ่อนพออีฟาตีก็ลักลอบเข้ามาอย่างค่ายจัดการฆ่าพวกมันทำให้พวกมองโกคิดว่าพวกอีฟาตีคือพวกผีปีศาจทำให้พวกมันเสียขวัญและเขาจัดการทหารคุมเครื่องยิงลูกไฟพวกอีฟาตีจัดการเปิดฉากโจมตีด้วยอาวุธของพวกมันเองลูกไฟถูกเข้าโจมตีทหารทหารมองโกแตกตื่นกันอย่างมากพวกอีฟาตีสร้างความวุ่นวายไปทั่วกองทัพและมีทหารมองโกคนหนึ่งมาบอกกับทุกคนว่าเขาเจอกับพวกปีศาจพวกมันน่ากลัวทำให้แม่ทัพไม่พอใจที่จะมาสร้างให้ทหารตัวเองเกิดความกลัวขึ้นเขาจึงสั่งให้ฆ่าทหารคนนี้ทิ้งทันทีและนี่คือสารตัวที่สองจากอีฟาตีแม่ทัพจึงเข้าไปบอกกับคานว่านี่คือสารจากพวกรัสเซียและพวกเขาก็สามารถจับคนส่งสารไปยังเมืองมูล่อมได้เช่นกันเขายังเดินทางไม่ถึงเมืองก็โดนพวกมองโกจับจนได้และนี่คือเครื่องทรมานพวกมันจะรีดเอาข้อมูลจากชายคนนี้ขานได้เห็นกองทัพของตัวเองถูกเล่นงาน
กองทัพที่ตัวเองคิดว่ายิ่งใหญ่ที่สุดบัดนี้ได้ถูกกลุ่มคนไม่ถึงร้อยเล่นงานจนเสียหายอย่างหนักคานจึงเกิดความแค้นและเขาจะล่าตัวของอิฟฟาตีมาให้ได้ส่วนพวกอิฟาตีพวกเขาก็ดีใจที่ทำให้กองทัพมองโกเสียหายไม่น้อยกองทัพมองโกกำลังเสียขวัญในการสู้รบอิฟาตีคิดว่าพรุ่งนี้กองทัพทั้ง3เมืองต้องมาช่วยพวกเขาอย่างแน่นั่นคือความหวังที่ทุกคนรอคอยพอรุ่งเช้ามีคนมาบอกกับอิฟาตีว่าเขาได้ยินเสียงหมาอยู่ไม่ไกลจากที่นี่อิฟาตีจึงอาสาจะไปดูด้วยตัวเองให้ทุกคนเตรียมความพร้อมเอาไว้อาจจะเป็นกองทัพที่พวกเขารอคอยอิฟาตีวิ่งเพื่อตามเสียงไปจนได้ไปเจอกับคนสงสารที่พวกมองโกจับตัวไปได้เขาถูกฆ่าตายและรอให้อิฟาตีออกมาพวกมองโกปิดหลอกเพื่อเข้าจับตัวของอิฟาตีอิฟาตีเขาต่อสู้กับผู้ทหารมองโกที่มีมากกว่าเขาและหนูตัวใหญ่ก็เข้าจัดการทหารมองโกคือสัตว์เลี้ยงของนักบวชเนเตอร์มาพร้อมกับคนของอิฟาตีจัดการฆ่าทหารมองโกและทำให้ทหารมองโกต้องล่าถอยไปจากข่าวลือของทหารมองโกเริ่มหวาดกลัวพวกอิฟาตีเข้าแล้วพวกเขามองว่ามันเป็นวิญญาณหลายแห่งป่าลึกมีทั้งสัตว์ตัวใหญ่เป็นพวกของข่าวลือพวกนี้จะทำให้ทหารไม่มีกำลังใจในการต่อสู้ข้าจึงไม่พอใจกับเรื่องบ้าๆพวกนี้แม่ทัพจึงเข้ามาบอกว่าเขาเคยรับใช้ปู่และพ่อของท่านขานเขาอุทิศชีวิตนี้เพื่อสงครามเขาสู้ได้ชัยชนะแต่ไม่อาจจะสามารถสู้กับพวกผีได้วันนี้แม่ทัพได้เจอกับนักรบคนนั้นแม่ทัพเจอตอนที่นักรบคนนั้นอยู่คนเดียวในทุ่งโล่งพวกเขาปิดล้อมทันใดนั้นเองกับมีพายุหิมะเกิดขึ้นมาพร้อมกับสัตว์หลายขนาดมหึมาพวกมันฉีกร่างทหารเป็นชิ้นๆขานเขาไม่สนใจเรื่องเล่าพวกนี้เขาจึงสั่งให้ล่าตัวชายคนนั้นมาให้ได้พวกรัสเซียไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้แต่ความกลัวของเราเองทำได้พวกรัสเซียก็แค่คนธรรมดาให้แม่ทัพรีบจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดจากคำสั่งนี้ขบวนทัพของพวกเขาจึงเปลี่ยนเป้าหมายจะไม่ส่งคนไม่กี่คนไปจัดการพวกอิฟาตีแล้วแต่พวกมองโกจะยกทัพทั้งหมดล่าตัวของอิฟาตีและนั่นก็เป็นไปตามแผนของอิฟาตีที่วางเอาไว้เบี่ยงเบนความสนใจของพวกมันเพื่อให้เมืองต่างๆมีเวลาจัดทัพแต่อิฟาตีก็หารู้ไม่ว่าหัวเมืองที่พวกเขาได้ส่งสารไปนั้นไม่มีใครตอบกลับคำขอของเขาเลยและสิ่งที่พวกเขากังวลอีกอย่างนั่นก็คือพวกเด็กๆกลุ่มนี้เด็กๆไม่มีบ้านให้กลับไม่มีญาติพี่น้องเหลืออยู่แล้วพวกเขาต้องหาดินแดนที่ยังไม่ถูกทำลายแล้วสร้างเมืองขึ้นมาใหม่เพื่อเลี้ยงดูเด็กๆเหล่านี้ให้พวกเขาได้ดูแลคนรุ่นต่อๆไปแต่บางคนก็มองว่าเด็กๆอาจจะทำให้พวกเขาช้าลงจนต้องตายกันหมดก็ได้อีฟาตียิ่งตัดสินใจพวกเขาจะตึงที่มันเอาไว้จนกว่าพวกเด็กๆจะไปถึงแม่น้ำและคนที่จะดูแลเด็กๆพวกนั้นนั่นก็คือคาคูนและลาดาไปกับเด็กๆเพื่อปกป้องพวกเขานั่นคือหน้าที่ที่ทั้งคู่ต้องรับผิดชอบตามแผนของอิฟาตีนี่คือโค้งแม่น้ำพวกมองโกอยู่ตรงนี้ตัดผ่านป่าตรงเข้าไปจะเจอแม่น้ำที่ไหลผ่านเป็นทางตรงเมื่อถึงตรงนี้เมื่อไหร่ให้ยกใบเหลือขึ้นให้ทุกคนเตรียมความพร้อมคาคูนและลาดาไปกับเด็กๆเดินทางปลอดภัยนี่อาจจะเป็นการเจอครั้งสุดท้ายของพวกเขาก็ได้พวกอิฟาตีเตรียมสร้างฐานที่มั่นขุดหลุมสร้างแนวป้องกันตั้งแนวรับบนเนินเขาจนถึงเวลาที่กองทัพมองโกเคลื่อนกำลังพลมาถึงกองทัพยิ่งใหญ่ของพวกทหารมองโกทหารมองโกจัดทัพกำลังเพื่อโจมตีพวกเขาทหารหลักหมื่นปะทะทหารหลักสิบข้าจึงสั่งการส่งกำลังคนชุดแรกเข้าโจมตีแต่ด้วยฐานที่มั่นของพวกอิฟาตีอยู่บนเนินเขาทหารมองโกจึงปีนขึ้นไปได้อย่างลำบากชุดแรกพวกอิฟาตีจัดการปล่อยท่อนไม้ขนาดใหญ่จัดการทหารมองโกลงไปได้ชุดแรกของมองโกพ่ายแพ้ไปแต่ชุดที่2ของมองโกก็จัดการเปิดฉากด้วยลูกธนูมากมายโจมตีทางนี้แม่ทัพมองโกจะเป็นคนนำกำลังบุกขึ้นไปจัดการเองอิฟาตีตั้งแนวรับปกป้องซึ่งกันและกันฐานมองโกเข้าโจมตีปิดล้อมทุกด้านทั้งด้านหน้าและด้านหลังอิฟาตีเขาจัดการฆ่าพวกมันและก็ได้เข้าปะด่ากับแม่ทัพและสุดท้ายแล้วอิฟาตีเป็นฝ่ายสามารถตัดหัวแม่ทัพลงไปได้ข้านเห็นอย่างนั้นเขาก็ยิ่งโกรธมากพวกเขาประเมินทหารรัสเซียต่ำเกินไปครั้งนี้พวกมองโกจัดการเตรียมเครื่องยิงหินและระเบิดพวกอิฟาตีถูกโจมตีอย่างหนักไม่มีทางหนีแล้วและสุดท้ายพวกอิฟาตีก็ต้องแตกพ่ายไปอิฟาตีตื่นขึ้นมาจากอาการบาดเจ็บถือดาบลงไปยังพวกมองโกโดยสภาพอาการสาหัสปางตายข้านับถือในความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญของอิฟาตีถ้าขานมีนักรบแบบนี้มันก็คงจะดี
และคานจะไม่ให้ไขฆ่าอิฟตีปล่อยให้เขาตายและจากไปอย่างสงบคานจะทำพิธีศพให้กับนักรบคนนี้อย่างสมเกียรติและสมศักดิ์ศรีที่เขาควรได้รับวีรกรรมในครั้งนี้ถูกกล่าวขานไปทั่วรัสเซียทหารนับสิบต่อสู้กับทหารนับหมื่นเสียสละชีวิตเพื่อแผ่นดินของตัวเองจนเวลาผ่านไป5ปีคาคูนก็ได้สะสมกำลังเป็นกองทัพขนาดใหญ่ถึงเวลาที่พวกเขาจะจัดการศัตรูทุกคนที่กล้ามาลุกลามแผ่นดินเกิดของพวกเขาจะขับไล่พวกทรารให้หมดสิ้นจากแผ่นดินแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการสปอยหนัง Furious หนังรัสเซียในปี2017ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคสตูดิโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ